เราเบิกจังเขาพวกนี้อ่ะโยังไม่ยุบตังหลอดเลยเดี๋ยวจะไม่ได้นี่นี่แกมันขยะพ่ออันนี้ลูกใช่ใช่ต้องการเพราะว่าต้องการจะรับต่อให้ด้วยนักบนที่อยู่ด้านในหันไปรับข้างหลังให้ด้วยหันไปรับให้ด้วยช่วยกันต่อหรือมาไม่ถึงเขาถกถึงติดต่อเข้ามาแล้วนะทะเบียนปตท.ระหว่างที่หนูก็ทางที่ก็จัดให้นะครับจะขยายรอเป็นกระเป๋าหรือจะมาขยายเป็นไหนก็มาเป็นไหนนักบุญที่ส่งกระเป๋าแล้วนั่งพับเพียบหยุดการเคลื่อนไหวและพนมมือทุกท่านอยู่ในความสงบครับหลวงพ่อจะเชิญเทพเชิญครูนะครับนะครับคนก็เดินตรงเข้ามาเกิดเพราะเวลาของเราก็เกิดน้อยแล้วนะครับทุกนี้อีกความตื่นตระหนกหมดแรกเนาะเวลาจะน้อย60กว่าวันวัย5นะครับเหลือเกิน3วันนั่นเองวันที่20ก็บวงจะตัดบวงสรวงแล้วนะครับเรามีโอกาสมีเวลามาวันใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะครับก็มาเก็บเกี่ยวบุญกันไปจะมาบูชาแล้วบุญคนก็อย่าเอาที่จะปลูกที่ด้านล่างผมไม่มีนะนั่นแหละครับติดต่อเจ้าหน้าที่ดูเลยนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะจะบูชาอะไรนะก็ถือมงคลเดินมาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเดินชื่อเดินนามประตูอะไรนะครับปราบหลวงน้ำพุทธวันอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาพิชิตวันครับจะร่วมมาเป็นเจ้าภาพหลวงปู่92หัวครับหลวงพ่อได้นำบอกว่าทำจิตให้แจ่มใสทำใจให้เบิกบานดู42ตัวนะครับและเป็ดนะครับเป็ดเต้นผ่านสารที่ติดหลวงพ่ออธิษฐานให้กิจการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองก็ต้องร่ำรวยใครที่รวยอยู่แล้วให้รวยยิ่งขึ้นไปใครจะรวยให้รีบรวยครับนำแต่การท่านจะไปติดต่อพระพุทธปฏิภาพรตลอดจะลองดูการพูดคุยกันทั้งหลายทั้งหลายนะครับที่จะบอกไว้เลยว่าที่จะพูดปัญหาแล้วท่านใดที่ปัญหาให้ดีมีทางให้การไปในมือเราเองเดี๋ยวกลองเปลี่ยนน้ำนะตั้งรับตาตั้งรับตาตั้งรับตาขออนุภาพขออนุภาพบารมีบุญกุศลทานศีลภาวนาที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติที่เรียนร
ายตายเกิดมีเหตุให้ตายเกิดตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันร้องด้วยวันนี้ขอบคุณขอบารมีขอบคุณทุกคนนี้ทุกคนบันดาลกับทางร้อนให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่จนสมบูรณ์พูนสุขสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สมบัติด้วยทรัพย์สมบัติแก้ไขเงินทองแก้ไขเงินทองด้วยพวกของด้วยพวกของขอบคุณน้องบริวารขอบคุณน้องบริวารขอเป็นที่พึ่งสุภาพสุภาพสุภาพเอหาสุภาพเอหาสุภาพอาคารร่างท่าอาคารร่างท่าพืชสวนไร่นาพืชสวนไร่นาธุรกิจค้าขายธุรกิจค้าขายธุรกิจเงินทองธุรกิจเงินทองกิจการงานทั้งปวงกิจการงานทั้งปวงให้เจริญก้าวหน้าบูตะเวบูตะเวนางจักรวาจาจักรวาจาขอต่อเปล่าเดี๋ยวด้วยแต่ด้วยเรานางเองเรียกทรัพย์เรียกสมบัติเหมือนเงินทองของที่มีคุณค่าเข้าสู่ตัวเราเข้าสู่อาณาจักรที่เรานั้นเพ่งเพ่งบาบาเพ่งเพ่งบาบาหาหาฤกษ์ฤกษ์ฤกษ์ร้องกันอีก3จบฟังอยู่ต่อไปนี้ความสำเร็จของเราทุกท่านทุกคนพอใจ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 สาธุ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 รายการต่อไปนักบุญมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับหลวงปู่นะครับในการนับไปตามเดียวนะครับให้นักบุญเปิดกระเป๋าของท่านเตรียมไว้นะครับเพื่อเข้าไปรับธนบัตรของหลวงปู่นะครับนักเวียนออกนะครับท่านมีโอกาสนักบุญพยายามท่านพยายามมาชิดทางซ้ายมือของนักบุญนะครับแล้วเวียนออกทางขวามือเพื่อความคล่องตัวนะครับนักบุญพยายามเคลื่อนตัวมาทางซ้ายมือนะครับแล้วเวียนออกทางขวามือแถวไปทางซ้ายมือครับเพื่อความคล่องตัวนะครับแจ้งนักบุญให้ทราบนะครับหลวงพ่อไม่ได้เขียนให้ทุกคนหลวงพ่อจะเขียนให้ช่วงที่รอขั้นตอนเท่านั้นนะครับและเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะเรียกรับเองนะครับเดี๋ยวพอเริ่มขั้นตอนหลวงพ่อก็จะหยุดเขียนนะครับนักบุญมีโอกาสได้ร่วมนะครับในกองทุนในการจัดซื้อกระเบื้องเพื่อสร้างวิหารนะครับเพื่อบรรจุศิริละหลวงปู่เขียนให้นักบุญเตรียมพร้อมเลยนะครับเปิดกระเป๋าของท่านเปิดกระเป๋าเงินล้านของท่านนักบุญที่อยู่ด้านนอกจะใส่กระเป๋าเข้าขอพรรอบต่อไปให้นักบุญมารอด้านในหน้าพระประธานฝั่งนี้นะครับที่ออกและเข้าตรงนี้ก็สะท้อนมอบไม้ให้พระประธานเลยครับข้าวไม่มีนักบุญที่อยู่ด้านนอกจะเสกกระเป๋าเข้าขอพรรอบต่อไป
มานั่งรอด้านในฝั่งนี้นะครับเศรษฐีชุดนี้กำลังเคลื่อนตัวออกครับเศรษฐีชุดใหม่เตรียมตัวประตูกำกับด้วยยานพระพุทธเจ้า5พระองค์เศรษฐีชุดใหม่รอสักครู่เศรษฐีชุดเก่าเคลื่อนตัวไวๆให้ท่านเตรียมพร้อมนะครับเปิดกระเป๋าเงินล้านของท่านเคลื่อนตัวไวๆนะครับพิธีกรแจ้งนักบุญที่นั่งอยู่นะต้องเปิดทางบุญให้กับนักบุญนะให้นักบุญเตรียมพร้อมเปิดกระเป๋าเงินล้านของท่านพิธีกรจะบอกนักบุญว่าเดี๋ยวเขาสิ้นสุดบริเวณนั้นนะครับเขาก็จะงดทันทีถ้าท่านไม่ต่อแถวนะครับไม่พอหรือเปล่าเนี่ยแนะนำให้นักบุญไปรับพันธบัตรขวัญถุงถ้าบริเวณนั้นเขารับกันหมดนะครับก็สิ้นสุดจบขั้นตอนนะครับฮัลโหลยูสเปกไทยหนึ่งหน่อยและอายุของผมอังกฤษนักบุญเอากระเป๋าคืนกลับไปก่อนครับเอากระเป๋าคืนครับเดี๋ยวเชิญร่วมบุญก่อนนะครับในกระเป๋าเงินนี้แล้วการที่ท่านเข้ามากราบหลวงพ่อเพื่อขอพรขั้นตอนที่หนึ่งนักบุญต้องนั่งพับเพียบทุกคนกราบหลวงพ่อสามครั้งสถานที่ยังว่างกว้างอยู่อนุญาตให้นักบุญเข้าได้2ประตูเวลาทำงานจะได้สะดวกเคยแนะไว้ต้องบอกว่าคุณได้เวลาจัดใหญ่ที่ได้ไปได้ถือว่าโชคดีหรือว่าเป็นมงคลต่อทุกท่านนะที่ได้ไปเนี่ยแล้วก็พนักงานต้องแนะนำคุณว่าเดินเข้าออกเพื่อความปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วความสะดวกในหลายระดับทราบว่าเกิดปฏิสถานสรีระสังขารท่านรับเห็นเข้าไปนับจากมือหลวงปู่กระเองมาญาติคนให้กลับลงไปนี่นานเข้ามานะครับเหนือเป็นเบอร์หนึ่งที่จะพากและต้องการตัวเนาะดังนั้นศิลปินที่มาเนี่ยจะรอเวลาว่าเมื่อไหร่หลวงปู่จะออกมาได้ไปเข้าไปกราบหลวงปู่กันเนาะฉะนั้นคณะนักบุญทุกท่านที่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่ถือว่าโชคดีนะถือว่าโชคดีนะเราจะมีหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชีวิตที่มาแล้วไม่จบช่วงจังหวะที่หลวงปู่ท่านออกมาก็เลยพลาดโอกาสก็เลยเข้าไปกราบหลวงปู่นักบุญที่เข้ามาแล้วให้นั่งรอก่อนนะครับนั่งรอผู้ครับรอจนต่อไปครับในการดำเนินงานและจัดงานธรรมกถาลอยพระพุทธบาทและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับท่านนั้นเป็นแล้วก็ทำธนบัตรถุงหวังอันนี้มี3วาระระยะต้นคือหลวงปู่ดังหลวงปู่ขันรุ่งหลวงปู่พรหมอันนี้เป็นมหาเถระประจำท้องที่ในเขตอำเภอมะขามจากวิจิตรซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้นำเส้นทางเดินขึ้นมาสู่พระพุทธบาทแต่วาระที่2คือหลวงปู่เขียนหลวงปู่หยักหลวงปู่เนียนและหลวงพ่อยุคที่2เนี่ยเป็นการนำเส้นทางตัดถนนขึ้นสู่พุทธบาทประมาณ8ปีที่ขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ทุกวันนี้ทั้ง6โลกมรณภาพชีวิตหมดนะทุกวันเหลือใครเหลือหลวงพ่อองค์เดียวตอนที่หลวงพ่อหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งทรมานก็ญาติโยมเนี่ยอันนี้ก็อายุเยอะแล้ว73ขึ้นมาแล้วก็โยมจะรักษาดีๆเลยเขาก็ห่วงผมมากแม่หลวงพ่อทำงานหนักเดี๋ยวจะไปมานั่งหลวงปู่แล้วทั้งหมดนั้นน่ะหล่อรูปมาไปแล้ว
กรรมฐานวิญญาณกราบบูชาและวันนี้โยมไม่ต้องกังวลนะนะทุกท่านทุกคนในวัตถุเดี๋ยวโยมไปรับแต่งโน้นเพราะว่าวันนี้สุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ก็บริการทั้งหมดเอาเท่าที่มีนะเพราะว่าใช้เวลามายาวนานถึง60วันแล้วเพราะว่าเรามีการจัดการก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำพืชทรัพยากรสัตว์ป่าของกระทรวงเกษตรดังนั้นของวันนี้ก็รัฐมนตรีช่วยกระทรวงทำพืชแล้วก็สัตว์ป่าเข้ามาคุยกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเรื่องอะไรเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกในเหตุการณ์ที่เกิดไม่เกิดขึ้นกลุ่มเล็กน้อยในชุมชนในคนในพื้นที่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีให้ญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสมาบูชาสักการะเดี๋ยวรอยบาทพระพุทธองค์เพื่อความก้าวหน้าของชีวิตเพื่อความสำเร็จจากการแก้อุปสรรคการงานทั้งหลายให้หมดไปตอนนี้ไปโยมมีแต่โชคดีมีสุขตกกองอบอุ่นคืนความสุขให้แก่กันและกันสมความประสงค์ทุกประการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเจริญว่าตามหลวงพ่อข้าพเจ้าขอน้อมจิตตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานอธิษฐานขออนุภาพขออนุภาพบารมีบารมีบุญกุศลบุญกุศลทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาที่ได้บำเพ็ญมาที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติที่เวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่อดีตถึงชาติปัจจุบันถึงชาติปัจจุบันร้องด้วยวันนี้ร้องด้วยวันนี้ขอบารมีขอบารมีบุญกุศลนี้บุญกุศลนี้บุญบันดาลประทานพรบุญบันดาลประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่จนสมบูรณ์พูนสุขสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สมบัติด้วยทรัพย์สมบัติแหวนเงินทองแหวนเงินทองพร้อมด้วยพวกพ้องพร้อมด้วยพวกพ้องญาติพี่น้องบริวารญาติพี่น้องบริวารพร้อมกันนำมาพร้อมกันนำมาสู่บ้านสู่เรือนสู่บ้านสู่เรือนเฮหะสถานเฮหะสถานอาคารร้านค้าสวนไร่นาสวนไร่นาธุรกิจค้าขายธุรกิจค้าขายธุรกิจเงินทองธุรกิจเงินทองกิจการงานทั้งปวงกิจการงานทั้งปวงให้เจริญก้าวหน้าให้เจริญก้าวหน้าเพิ่มพูนคูณทวีเพิ่มพูนคูณทวีทั้งสัจวาจาทั้งสัจวาจาลองยกกระเป๋าสตางค์กระเป๋าพกปากลองรับทำงานรับเอาตลาดที่ที่ธิดาทั้งหลายอยู่ในได้ประกาศนะครับเพื่อรู้ก็จะได้ร่วมโมทนาส่งพลังคิดสมบัติทั้งหลายที่โยมพกพากลับไปสู่บ้านสู่เรือนมันจะเปล่งรัศมีออกมาน้อมนำเอาพวกอาบริวารเอาสมบัติเข้ามาสู่ธิดาที่ตั้งเท่าที่ผ่านมาโยมมาได้สำเร็จได้ส่วนใหญ่จะบอกขออะไรก็แล้วแต่จะขอได้ทุกอย่างแต่สำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งจุดตรงไหนก็แล้วแต่บารมีของงานโยมในส่วนหนึ่งอันนี้ที่มาที่ไปต้องการบริการตอนนี้ว่าทำแล้วก็เองเองบาบาเองเองบาบาหาหาเรื่อยเรื่อยเรื่อยหาหาเรื่อยเรื่อยเองเองบาบาเองเองบาบาหาหาเรื่อยเรื่อยเรื่อยหาหาเรื่อยเรื่อยเรื่อยบริการภาวนาพร้อมกันอีกสามจบวันดาถึงความสำเร็จของเราพอใจ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 สาธุ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 จากแล้วก็ดังที่หลวงพ่อบรรยายไว้นะครับนักบุญมีโอกาสได้รับธนบัตรขวัญถุงที่กำกับด้วยจากผู้จ้างผู้ดำเนิน
ให้ทุกคนไปเป็นแนวเป็นแถวนะครับดังนั้นจะเปิดโอกาสชมทุกนักบุญพยายามเคลื่อนตัวทางด้านซ้ายมือของนักบุญเองแล้วเวียนออกทางด้านขวามือเพื่อความคล่องตัวเพื่อความเคลื่อนตัวที่สะดวกและรวดเร็วนักบุญมีโอกาสได้ร่วมบุญในการจัดซื้อกระเบื้องสร้างวิหารนะครับตามกำลังศรัทธาแล้วรับธนบัตรขวัญถุงของหลวงปู่นะครับพร้อมทั้งธนบัตรที่หลวงพ่อท่านบรรจุอาคมนะครับเป็นยันพระพุทธเจ้า5พระองค์ให้ท่านเก็บไว้ในกระเป๋าเมลานของท่านกระเป๋าสตางค์เป็นภาชนะที่ใส่ธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ให้นักบุญเคลื่อนตัวไปในแนวซ้ายมือของนักบุญเองและเวียนออกทางด้านขวามือเพื่อความคล่องตัวนะครับนักบุญท่านอย่าดันเชือกนะครับเดี๋ยวนักบุญเขาเปิดให้นะครับให้นักบุญด้านหน้าลุกยืนทั้งหมดเลยครับแล้วรอสัญญาณนะครับนักบุญลุกขึ้นยืนเลยครับยังไม่ได้ให้รอดนี่ครับท่านต้องฟังกติกาหน่อยครับไม่งั้นถ้าไม่ทำตามขั้นตอนมันจะช้านะครับเราลำดับขั้นตอนไว้เพื่อความรวดเร็วให้นักบุญเป็นชุดสุดท้ายนะชุดต่อไปชุดสุดท้ายเพราะว่าจะให้นักบุญเตรียมพร้อมเปิดกระเป๋าเงินล้านของท่านไว้นะครับหลวงพ่อให้หลวงปู่ได้เปิดดวงเสริมดวงเปิดท่าเอตาหาองค์เปิดดวงตาทางการเงินเปิดดวงตาทางการหายให้นะนะบางท่านบอกว่าอยู่ด้านนอกวันนี้ครับองค์กับหลวงปู่หลวงปู่ยังไม่ได้เปิดดวงให้นะก็ท่านอยู่ด้านนอกนะครับให้นักบุญเคลื่อนตัวทางด้านซ้ายมือถ้าทางขวามือเข้าไปขวานะครับมันก็จะสะดุดมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทักไปลืมใช่นะลืมใช่ลืมใช่ในห้องน้ำใช่ไหมลืมใช่ในห้องน้ำเดี๋ยวมารับทุกกองบริการด้วยนะเป็นนักบุญเตรียมพร้อมเปิดกระเป๋าเงินล้านของท่านหลวงพ่อจะได้บรรจุกระเป๋าเงินล้านนักบุญของเงินล้านของทีมฝ่ายงานส่วนเองนะครับแล้วก็ทีมจากหลวงปู่สำหรับท่านร่วมบุญ 2,500 บาทนักร่วมบุญหลวงปู่เกียรติครับถ้ามียกมือครับยกมือนะครับก็ขอแจ้งนะถึงทุกท่านนะช่วยสังเกตนิดนึงกับที่เราแนะนำกันอยู่นะกระเป๋าสตางค์มันหล่นนะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะให้ช่วยเจอช่วยนำมาแจ้งคืนที่กองบริการด้วยนะช่วยแจ้งที่กองบริการด้วยเจ้าค่ะแล้วขาดไม่ขาดขาดไม่กู้ครับขอความพยายามในเดือนตุลาจะลองให้ขาดขาดให้ดูเรียบร้อยก่อนหน้าที่จะหยุดไปข้างหลังครับไปข้างหลังข้างหลังก็ไม่ได้ครับไปข้างหลังเลยข้าพุทธหัวใครจะไปรู้หลอกอยู่ตรงนี้และช่วยกันที่กองในการด้วยนายโยมเจ้าของกระเป๋าเชื่อในที่ดีนะเนาะสิบประโยชน์นะนายโยมสุขสุขนะกินสุขจังไงคนติดดีนะกินสุขนะทำกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บริเวณหนูนั่งตรงไหนลูกแล้วก็อย่าเอาไปหลายลูกนะจงนะมองคนข้างในคนไหนก็ยังไม่มีก็ส่งต่อกันไปเอาไว้แค่ตนเองสักหนึ่งเครือก็พอวะนะแล้วก็ทางด้านนู้นเลยนะญาติโยมนั่งอยู่นู้นแถวหน้าร้านมามากก็ยังอีกเยอะในลานบ้านก็มากจะหายังไงก็ไปไว้ในพานกันก่อนก็ได้นะจิตใจบวชที่ยืนของเขาได้เลยลูกนะ
เดี๋ยวดูชักโยมมันอาจจะเดินชนไปชนมาหรือไม่ชนพุทธอยู่ใต้แท่นโบกวนหรือเปล่านะพอมีเขาบอกว่าคุณเสกสรรนะมารับกระเป๋าสตางค์ของท่านได้ที่ประชาสัมพันธ์พระสุรีคุณเสกสรรนะมากนะเดี๋ยวหนูกลับไปนะหนูไปแสดงตัวที่ลานพระสุรีตรงก่อนรถที่จะเดินขึ้นมานะช่วงนี้นะคุณแม่คุณแม่นมนุษย์